สวัสดีค่ะอยู่กับทิพย์วารีราชินีพระจันทร์กับ Channel ตำหนักดวงนะคะดูดวงประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่16ถึง22สิงหาคมค่ะพุทธศักราช2563คลิปนี้เป็นของชาวมังกรค่ะชาวราศีมังกรก็คือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะเราจะมาดูดวงชะตากันเรื่องของการเงินและการงานของชาวมังกรกันก่อนนะคะอุ้มจัดให้มาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะตรวจสอบดวงชะตากันนะคะการเงินการงานเนาะสามเหรียญนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ใบแรกนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นเก้าถ้วยนะคะว่าได้หนึ่งเหรียญมาด้วยครั้งนี้นะคะหนึ่งเหรียญนี่โชคลาภทางการเงินนะอ้าวได้เดอะซันมาอีกคนได้หนึ่งเหรียญกับเดอะซันนี่ส่วนมากจะถูกหวยนะแล้วไพ่ใบใหญ่นะไพ่ใหญ่ขึ้นด้วยไพ่ใหญ่ขึ้นประกบอยู่ข้างบนด้วยนะคะทั้งเดอะซันเดอะเลเวอร์นะคะแล้วก็จบลงด้วยสองถ้วยนะคะมีเดอะซันมีเดอะเลเวอร์แล้วก็ยังมีสองถ้วยอีกนะคะดูเหมือนกับว่ารอบสัปดาห์นี้นะเรื่องของคอนเนคชั่นจะเป็นไปได้ดีนะไปได้สวยนะคะไปได้สวยอยู่ในทิศทางที่ดีนะคะไม่ว่าจะทำงานทำการอะไรเนี่ยเอาตัวเองเข้าไปเป็นพรีเซนเตอร์นะเอาตัวเองเข้าไปพบปะพูดคุยนะไปพรีเซนต์แลกเปลี่ยนนะคะกาวทัวร์นี่เป็นไพ่ของการพรีเซนต์นะภูมิใจมั่นใจมากจนโชว์ได้อะโชว์ได้แสดงได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง3เหรียญในวันนี้นะขึ้นเป็นไพ่ใบแรกของคุณนั่นแปลถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะคะแลกเปลี่ยนผสมผสานต่อรองเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเนี่ยเป็นประโยชน์เป็นไปได้อย่างดีนะคะแล้วก็3เหรียญยังจะหมายถึงเรื่องของนายหน้าคนกลางนะการอาชีพเซลล์อย่างเงี้ยเป็นไปได้อย่างดีเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการพรีเซนต์การนำเสนอสินค้าที่เราภาคภูมิใจด้วยนะก็ต้องรักในสินค้าของตัวเองอ่ะมันถึงจะขายดิบขายดีเนาะรักในสินค้าของตัวเองแล้วก็บุคลิกภาพอีกเรื่องนึงค่ะเดอะซันบุคลิกภาพต้องดีต้องโดดเด่นนะมันถึงจะพรีเซนต์อะไรออกไปได้อย่างดีนะคะสัปดาห์นี้นะจึงเป็นเรื่องที่ว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเมื่อกี้นี้อ้นบอกว่า1เหรียญ นะใครได้1เหรียญเนี่ยมันหมายถึงโชคลาภโชคลาภทางการเงินล่ะข่าวดีทางการเงินนะคะข่าวดีแบบที่ว่าหยิบจับต้องได้เลยเงินนั่นแหละยังไงก็เป็นเรื่องเงินมานะมีโอกาสดีนะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ1เหรียญ นะแล้วก็ส่วนใหญ่จะได้มาฟรีๆฟุกๆโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยแรงด้วยนะคะ1เหรียญ อีกเรื่องนึงนอกจากว่าจะได้โชคลาภเนี่ยคำว่าโชคลาภเนี่ยเดี๋ยวจะตีว่าเป็นหวยไปซะหมดนะบางคนพื้นดวงชะตาเขาไม่ได้มีเรื่องความเสี่ยงในเรื่องของหวยนะไม่ได้มีดวงเรื่องหวยมาก่อนนะไม่เคยถูกหวยเลยแต่คนจะได้โชคนะมันก็ได้อยู่ต่อให้ไม่ได้เล่นหวยด้วยไม่ได้เสี่ยงเรื่องหวยนะไอ้ไพ่หนึ่งเหรียญมามันจะได้ฟรีๆฟลุกๆโดยที่ไม่ต้องออกแรงเป็นประจำนะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญมากับ The Lover มากับ The Sun ความโดดเด่นของตัวเองนะคะความมีเสน่ห์ของตัวเองนะจะนำความรักใคร่นะคะนำความร่วมมือร่วมใจนะคะนำความเมตตามาสู่ตนเองแล้วก็เกิดเป็นโชคลาภดอกผลขึ้นมานะคะเจรจาอะไรเนี่ยเข้าคู่หุ้นส่วนเป็นไปได้อย่างดีเลยนะคะทำธุรกิจนะคะตลอดจนเรื่องของการทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารและเครื่องดื่มนะคะก็ทำได้ดีนะคะทำได้อย่างดีแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณกำลังจะมีงานอดิเรกด้วย The Lover นะคะหลายครั้ง The Lover มันขึ้นมาในเรื่องของงานอดิเรกเรื่องของร้านอาหารนะอาหารและเครื่องดื่มของสวยของงามนะคะอาหารและบริการด้วยนะขายอาหารอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องขายในเรื่องของบริการด้วยนะคะการแต่งตัวให้ดูดีนะแต่งตัวด้วยเขาเรียกว่าแต่งตัวให้เสริมบุคลิกภาพนะจริงๆบางทีก็ไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงหรอกแต่เขาเรียกว่าแต่งตัวดูแพงฮะแต่งตัวดูแพงกับการใช้ของแพงมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนใช้ของแพงบางคนแล้วแต่งแล้วมันไม่ขึ้นนะแต่งแล้วแบบ
จับไปแล้วดูมึนๆดูแล้วแบบไม่เข้ากับบุคลิกภาพของตัวเองอันนี้ก็ดับเหมือนกันนะคะแต่งตัวให้ดูดีแต่งตัวแล้วแบบรู้จักตนเองนะรู้จักตนเองแล้วแต่งตัวเสริมบุคลิกภาพของตนเองนะคะก็จะได้โอกาสได้โชคลาภใหม่ๆมาจากเครดิตของตัวเองมาจากบุคลิกภาพของตัวเองนะมาจากความรักความเอ็นดูของคนรอบข้างถ้าพูดถึงเรื่องของของฟุ่มเฟือยนะของฟุ่มเฟือยอีกอย่างนึงของฟุ่มเฟือยของแบรนด์เนมคุณก็ทำได้และดีไม่ดีก็จะได้ของฟุ่มเฟือยของแบรนด์เนมมาจากความเสน่หาด้วยนะเขาอาจจะมีเรื่องของรางวัลของรางวัลของถูกอกถูกใจมาเป็นของแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยมีเซอร์ไพรส์นะมาจากคนที่รักใคร่ชอบพอคุณกันอยู่ตลอดจนการแข่งขันใดๆก็ตามนะคะถ้าหากว่ามันจะเป็นเรื่องของการแข่งขันประกวดราคาก็ชนะได้สบายๆการแข่งขันในเรื่องของการสอบต่างๆนะการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะสอบแล้วสอบได้อยู่ในที่ที่ดีนะคะหัวสมองสดใสกระจ่างสดใสปลอดโปร่งเอาเป็นว่าไม่มีไพ่เสียพอเวลามันไม่มีไพ่เสียมันก็กระจ่างไปหมดเนาะกระจ่างสดใสไปหมดได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็มีความเป็นไปได้ใครหวังอะไรไว้จะได้สมตามที่หวังนะคะจนได้เงินเดือนดีขึ้นนะคะได้ค่ะคอมได้โบนัสมานะคะมีความภูมิใจในตนเองเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะกินเก่งขึ้นตามลำดับกินเก่งมากขึ้นพร้อมๆกับความภูมิใจที่มากขึ้นเลยภูมิใจในตัวเองมากขึ้นขนาดไหนกินเก่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะเสี่ยงโชคก็พอได้นะแต่ก็ต้องดูอย่างที่อ้นพูดนั่นแหละว่าต้องดูพื้นฐานดวงด้วยเรามีโชคเรามีโชคจากการเสี่ยงทางด้านนี้ไหมนะคะแต่อ้นก็ดูว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีอ่ะถ้าคุณบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีโชคเลยคุณเล่นงวดนี้แล้วยังไม่ถูกอีกตลอดไปอ่ะไม่ต้องเล่นแล้วเก็บเงินไว้ดีกว่านะคะเก็บเงินเก็บพร้อมรอมริบไว้ดีกว่านะคะแล้วก็มีเกณฑ์นะว่าจะได้ร่วมงานนะร่วมงานทำธุรกิจส่วนตัวร่วมกับแฟนร่วมกับคนรักนะคะอันนี้เราพูดถึงเรื่องการงานเนาะมีธุรกิจมีงานอดิเรกนะเกี่ยวกับที่ไปร่วมกับคนรักเข้าคู่หุ้นส่วนกันนะหุ้นส่วนเนี่ยกับเพศตรงข้ามดีนะกับเพศตรงข้ามและกับเพศที่3นะคะจึงจะดีนะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะได้แฟนจากที่ทำงานก็ได้ก็แปลได้อีกอย่างนึงนะคะอ่ะดีไปหมดเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดเยอะไปก็จะอิจฉาเดี๋ยวดูในเรื่องของความรักดีกว่าดูเรื่องของความรักกันบ้างนะคะของชาวมังกรนะไพ่ใบแรกออกมาก็ได้เมจิกเชียนเลยห้าถ้วยค่ะ1ดาบค่ะ4ดาบค่ะ4ไม้เท้าค่ะจบลงด้วย Empress ค่ะก็เรื่องของความรักนี่ดูแบบเวลา Magician ขึ้นเนี่ยนะไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลเนาะไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถาอะไรประมาณนี้นะคะเรารู้สึกว่ายังละออกมาจากคนที่เราชอบใจเนี่ยยังได้ไม่มากนักนะดูเหมือนอยากจะหยุดพักนะตื้อเขาแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้รับการใส่ใจมานะบางคนไปแอบชอบเขานะแอบชอบเขาแล้วมันไม่ได้ดังหวังอะตื้อเขาแล้วมันก็ต้องพักต้องเบรกไปอะนะคะแล้วก็อยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวดีกว่าเติมความสุขความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยมันจะทำให้ไอ้เรื่องที่ทำให้คุณสูญเสียเหน็ดเหนื่อยเสียกำลังใจไปอ่ะนะกลับไปหาคนที่เรามั่นใจว่าเขารักเราอ่ะมันจะชุ่มชื่นใจกว่าเยอะนะคะเป็นช่วงพักเบรกจากความรักนะนอนสวดมนต์อยู่ในโบสถ์นะคะการพักเบรกจากความรักก็คือการอยู่สงบนิ่งๆเพื่อการสวดมนต์การภาวนาไพ่เมจิกเชียนเนี่ยมันหมายถึงพิธีกรรมอะไรบางอย่างนะแล้วก็อย่างที่อ้นบอกว่าไม่ได้ด้วยเล่ห์เอาด้วยกลเนี่ยคือบางทีเราพยายามมากเกินไปนะพยายามแบบสวดมนต์แบบให้เขากลับมา
ให้ความสงบสุขกลับคืนมาให้คนเก่ากลับมาอะไรก็แล้วแต่นะคะก็อ้นว่าการสวดมนต์น่ะจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีแต่สวดมนต์ให้ดีจริงๆนะให้ดีจริงๆถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยเราก็ต้องปล่อยวางให้ได้ด้วยนะเราต้องรู้ว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ต้องปล่อยวางให้เป็นการปล่อยวางมันเป็นศิลปะนะแล้วก็พิธีกรรมอะไรต่างๆนานาวันนี้ถ้าหากว่าจะเข้าไปแบบหลายคนนะอาจจะมีเรื่องของอยากจะใช้สายมูอ่ะนะในการที่มูเตลูนิดนึงอ่ะนะในการที่จะดึงเอาคู่ครองคนรักกลับมาในการที่จะดึงเอาความเสน่หาเอาแฟนเข้ามาใกล้ๆนะคะคือวันนี้เนี่ยมันจะบอกว่าเรื่องความรักเนี่ยไอ้ที่มีอยู่ไม่ค่อยดีนะไอ้ที่เรายังไม่มีน่ะก็อยากจะได้นะมันไม่มีความพอดีกันเพราะฉะนั้นลองทำใจให้สงบนิดนึงแล้วก็มองสิ่งที่มันมีอยู่อ่ะนะจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่คุณครอบครองอยู่คุณมีอยู่มันก็ดีแล้วสงบสุขแล้วนะโอเคแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเจ้าชะตาเนี่ยเป็นเพศหญิงนะแล้วอยากที่จะท้องนะคะอยากที่จะมีลูกนะคู่บ่าวสาวคู่ใดที่แบบเพิ่งแต่งงานแล้วอยากจะมีลูกเอ็มเพรสบอกว่าก็จะได้ลูกสมใจปรารถนานะคะแล้วก็สวดมนต์นะให้มากจะโดนบันดาลเอาความสุขกลับคืนเข้ามาในใจคุณแล้วเดี๋ยวเรื่องต่างๆจะคลี่คลายไปเองนะใครที่กำลังมีความปัญหาความรักอยู่เพราะเขาบอกว่าคุณมองแต่สิ่งที่เสียคุณโศกเศร้านะก้มลงมองแต่สิ่งที่เสียไปนะคะทำจิตใจให้มันดีก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องดีๆจะตามมาหมดลงแล้วนะคะก็ใครชื่นชอบถูกใจอ้นฝากไว้ด้วยกดไลค์และ Subscribe ไว้ที่ Channel ตำหนักดวงค่ะและฝากติดตามเพจทิพวารีราชินีพระจันทร์นะคะติดตามข่าวสารของอ้นได้ที่เพจส่วนใครอยากจะดูดวงส่วนตัว1ชั่วโมงเต็มๆกับอ้นก็ไลน์มาที่ ID Line Emmy Beauty นะคะ EMMYBEAUTY นะคะมีค่าครูเล็กน้อยก็สอบถามกันได้ที่นั่นนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ